IF หรือว่า intermittent fasting เนี่ยค่ะเขาคืออะไรคะเขายังช่วยในเรื่องของการชะลอวัยได้อีกด้วยเราทานน้ำหรือว่าทานอย่างอื่นแบบไหนได้บ้างไหมคะบุคคลไหนคะที่ไม่ควรเลยที่จะแบบงดอาหารเช้าต้อนรับเข้าสู่ Anti-Aging Society ค่ะรายการที่จะทำให้คุณชะลอวัยไปพร้อมกับหมอเพื่อนแล้วก็บรรดาเพื่อนของคุณหมอเพื่อนอีกทีนึงค่ะประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นที่หลายๆคนอยากที่จะรู้เพราะว่าสาวๆที่อยากลดน้ำหนักเนี่ยทำกันเป็นประจำเลยคือการ IF ค่ะเรามาดูในรายละเอียดว่านอกจากการ IF จะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วเนี่ยเขายังช่วยในเรื่องของการชะลอวัยได้อีกด้วยแน่นอนค่ะวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับคุณหมอคนสวยอีกแล้วไม่รู้จะพูดยังไงแนะนำอย่างเป็นทางการนะคะแพทย์หญิงชนิกากุลภัทรภาค่ะคุณหมอบีค่ะสวัสดีค่ะหมอบีค่ะใช่ค่ะเอาอย่างนี้เลยคำถามแรกเลยนะคะทุกคนอยากจะรู้ว่าไอ้คำว่า IF หรือว่า intermittent fasting เนี่ยค่ะเขาคืออะไรคะIF หรือว่า intermittent fasting ก็คือการอดอาหารเป็นช่วงๆค่ะคุณหมอเพื่อนก็คือง่ายๆเลยก็คืออดเช่นอด12ชั่วโมงแล้วก็ทาน12ชั่วโมงหรือว่าบางสูตรก็จะอด14ชั่วโมงทาน8 16 8ก็คืออด16ทาน8ค่ะก็คือจะมีช่วงที่เรางดการทานอาหารเจ้าช่วงที่งดทานอาหารเนี่ยค่ะเราทานน้ำหรือว่าทานอย่างอื่นแบบไหนได้บ้างไหมคะส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้ทานสิ่งที่ไม่กระตุ้นอินซูลินไม่กระตุ้นการหลั่งของอินซูลินก็คือไม่มีน้ำตาลอย่างเช่นพวกน้ำเปล่าน้ำเปล่าชาชาใสเยอะเลยกาแฟต่างๆนั่นเองอันนี้สามารถทานได้ค่ะการที่เราทำอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องการให้ร่างกายเราเนี่ยไม่มีการหลั่งของอินซูลินทำให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินน้อยลงแล้วก็จะนำผลไปสู่เรื่องของการลดน้ำหนักได้ด้วยคือเราควรที่จะงดในช่วงเวลาไหนคือหลายๆคนเนี่ยจะถนัดในการงดตอนเช้าเพราะว่าทำง่ายมากเลยค่ะเราสามารถงดเช้าได้ไหมคะหรือว่างดในช่วงไหนจะดีที่สุดคะจริงๆก็เอาตามตรงคือมันไม่ได้มีผิดไม่มีถูกนะคะว่าจะงดตอนไหนจริงๆคือหมอบีว่าขึ้นกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมากกว่าเช่นบางคนเนี่ยเราอาจจะใช้พลังงานเยอะในช่วงเช้าอันนี้เราอาจจะต้องระวังว่าถ้าเราอดอาหารแล้วเราไม่มีพลังงานเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ร่างกายเกิดภาวะเครียดได้พอเกิดภาวะเครียดนานๆเนี่ยต่อมหัวใจเราก็อาจจะล้าได้ค่ะก็ต้องระวังแต่ว่าบางคนสมมติว่าโซเชียลเยอะๆตอนเย็นจะต้องไปทานอาหารเย็นอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคอาจจะทานอาหารเย็นแล้วก็อดเช้าได้คือแล้วแต่ความสะดวกแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามการวิจัยหรือว่าทฤษฎีเนี่ยการที่เรามีโปรตีนเข้าไปในตอนเช้าจะช่วยทำให้แคลอรี่ที่เราอินเทคเข้าไปในแต่ละวันในช่วงกลางวันแล้วก็เย็นน้อยลงค่ะเพราะว่ามันจะไปยับยั้งเรื่องของความหิวได้คือถ้าเราทานในมื้อเช้าเองเนี่ยแล้วมีโปรตีนด้วยความหิวอิ่มในช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นจะคุมง่ายขึ้นไม่ค่อยหิวง่ายอินซูลินดื้อลดลงใช่แล้วแคลอรี่ที่เราทานในแต่ละวันก็จะลดลงด้วยบุคคลไหนคะที่ไม่ควรเลยที่จะแบบงดอาหารเช้าโรคกระเพาะแบบนี้ได้ไหมคะถ้าเกิดเป็นโรคกระเพาะอาหารก็ไม่ควรงดค่ะฟังไว้นะคะถ้าใครมีเรื่องเกิดกรดไหลย้อนกระเพาะอาหารถ้าคุณจะเว้นนะคะใช่ค่ะแล้วอย่างคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นเกิดเนี่ยถ้าเกิดเขาทานเยอะในช่วงเย็นมันก็จะทำให้เกิดเขาเป็นมากขึ้นเกิดก็คือกรดไหลย้อนนั่นเองเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันคือถ้าเราทานเยอะในช่วงเย็นแล้วเราไปนอนเลยเนี่ยอาการที่เราจะมีจุกเสียดแน่นท้องก็จะเป็นมากขึ้นด้วยอีกคนกลุ่มนึงที่ไม่ควรงดอาหารเช้าก็คือคนที่มีภาวะต่อมหมกไตล้าอะไรคะยังไงคะใครคะที่ต่อมหมกไตล้าบ้างคุณหมอบีต่อมหมกไตล้าทุกคนตั้งใจฟังแล้วเนี่ยกลัวล้ากันนะเนี่ย อาการนึงที่เจอได้บ่อยมากๆค่ะคุณหมอเพื่อนส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการที่นอนไม่ดีนอนไม่หลับหรือว่ามีเพลียง่ายในช่วงเช้าช่วงบ่ายอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดมีภาวะพวกนี้อาจจะต้องสงสัยว่าเรามีต่อมหมกไตล้าซึ่งจะเกิดจากภาวะความเครียดเรื้อรังการทำ IF นะคะไม่ใช่แค่ช่วยในการเรื่องควบคุมน้ำหนักแต่เขายังทำให้เซลเราแก่ช้าลงอีกด้วยชะลอวัยได้อีกด้วยหมอบีคะเขาช่วยได้ยังไงคะเพราะว่าการทำ IF เนี่ยค่ะมันจะไปกระตุ้นกระบวนการที่ชื่อว่าออโตฟาจีได้ด้วย กระบวนการออโตฟาจีเนี่ยคือหมายถึงว่าเซลเราเนี่ยมีการกินเซลล์ตัวเองที่ไม่ดีเหมือนเป็นการฟื้นฟูสภาพเซลล์ใหม่ค่ะเคลียร์ขยะในร่างกายทิ้งออกไปเพื่อสร้างเซลล์ใหม่ที่ดีขึ้นมาซึ่งกระบวนการนี้ค่ะจะเกิดได้ก็คือ
มีการกระตุ้นด้วยการทำ IF หรือว่าการทำ caloric restriction หรือว่าการที่ลดปริมาณแคลอรี่ในอาหารได้พวกนี้ก็จะกระตุ้นกระบวนการออโตฟาจีซึ่งจะเกิดมากที่สุดเวลาที่เรานอนหลับเนื่องจากว่าเมลาโทนินจะไปกระตุ้นกระบวนการออโตฟาจีได้เพราะฉะนั้นก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของนาฬิกาชีวิตแล้วก็เซอร์เคเดียนริทึมของเราเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่มีเซอร์เคเดียนริทึมที่ผิดปกติเช่นนอนไม่ดีออกกำลังกายไม่ดีหรือว่าทานอาหารไม่ดีพวกนี้ค่ะนอนไม่เป็นเวลาพวกนี้กระบวนการออโตฟาจีก็จะเสียก็จะเกิดการที่เรียกว่าภาวะแก่ได้ค่ะคุณหมอดี IF แบบไหนบ้างคือจริงอ่ะต้องบอกก่อนว่าIF เนี่ยเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า IF มันมีหลายแบบเหมือนกันค่ะคือขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่เรา IF อย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเราจะทำให้เกิดภาวะการลดไขมันเราทำให้เกิดภาวะคีโตซิสก็คือเวลาเราใช้พลังงานจากไขมันเนี่ยค่ะมันจะเกิดสารคีโตบอดี้พวกเนี้ยเชื่อว่าจะต้อง IF 12ชั่วโมงขึ้นไปที่ดีก็คือ16ชั่วโมงก็คือรับประทาน8ชั่วโมงอด16ชั่วโมงเนี่ยค่ะถ้ามากไปกว่านั้นก็คือ18เท่าไหร่นะ186ค่ะ24อะไรเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆ24เนี่ยคุณหมอบีเคยถึงมั้ยคะเคยทําอยู่ช่วงนึงนี่ๆแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าทําไปนานๆนะคะร่างกายเรามีการปรับตัวร่างกายเรามีความฉลาดเพราะฉะนั้นเราจะลดน้ําหนักได้ดีในช่วงแรกๆแต่พอหลังจากนั้นเราจะเริ่มคงที่แหละเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีการหลอกร่างกายบางคนก็ว่าอาจจะเปลี่ยนไปเป็นทํา IFAlternating day ก็คือ24ชั่วโมงไม่กินเลยไม่ทานเลยอีกวันนึงก็คือทานตามปกติแต่ว่าต้องเป็นสารอาหารที่ดีไม่ใช่แบบจะมาทานคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้หรือบางคนทำ IF กินอาหารน้อย2วันคือน้อยกว่า 500-600 กิโลแคลอรี่อีก4วัน5วันเนี่ยเราก็ทานตามปกติอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่เรียกว่า IF เหมือนกันพวกเนี้ยทั้งหลายเนี่ยจะกระตุ้นให้ร่างกายใช้ไขมันได้ดีขึ้นเราอาจจะทำอย่างเงี้ยสลับกันไปกันมาเพื่อเป็นการหลอกร่างกายไม่ให้เกิดความชินสำหรับคนที่ทำนานๆจนน้ำหนักเริ่มคงที่นะคะถ้าจะเริ่มต้นใน1อาทิตย์นี้7วันค่ะเราเริ่มต้นกี่วันดีคะถ้าคนที่ยังไม่เคยทำเลยนะคะอาจจะเริ่มอาทิตย์ละ 2-3 วันก่อนค่อยๆนะคะอันนี้เป็นการ IF ให้ได้ผลเอาเริ่มเลยนะคะคือเริ่มสักประมาณสัก 1-2 หรือว่า3วันก่อนใช่แล้วก็เริ่มน้อยๆค่ะก็คือเริ่ม12ชั่วโมงเอาง่ายๆก็คือทานมื้อเย็น 18:00 นมื้อเช้า6โมงเช้าอันนี้จะง่ายที่สุดเลยเนาะการเซตว่าเราจะทานอาหารก่อน6โมงเย็นเพราะว่าหลัง6โมงเย็นเป็นต้นไปจนเราเข้าไปนอนแล้วเนี่ยจน6โมงเช้าตื่นเนี่ยเราได้12ชั่วโมงแล้วนะคะเนี่ย12ชั่วโมงพอเราทำได้จากนั้นต่อมาเราก็จะเริ่มทำได้มากขึ้นก็จะเพิ่มจำนวนชั่วโมงจำนวนวันต่อสัปดาห์ได้มากขึ้นด้วยแล้วการ IF นี้อีกหนึ่งคำถามสุดท้ายทำได้นานแค่ไหนตลอดชีวิตได้ไหมจริงๆบางคนก็ทำไปได้เรื่อยๆค่ะคุณหมอเพื่อนแต่ว่าจำนวนชั่วโมงมันอาจจะไม่ได้เยอะมากใช่เช่นใครที่ฟาสติ้ง24ชั่วโมงตลอดเวลาต่อเนื่องกัน3เดือน6เดือนนะคะอาจจะอันตรายได้อันนี้คือสารอาหารเราจะน้อยไปต้องดูด้วยเลือกให้ถูกสารอาหารก็ต้องพอในวันที่เราทานด้วยคือจริงๆแนะนำว่าขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเราค่ะถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักโอเคช่วงแรกเราอาจจะทำเยอะหน่อยแต่พอเป้าหมายเราโอเคแล้วเราถึงโกเราเรียบร้อยแล้วเราก็ทำให้มันเป็นสุขภาพก็พอคืออาจจะ12 14อะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ความสะดวกคือไม่ต้องไปเครียดกับมันมากเพราะว่าอันนี้จากส่วนตัวแล้วคือยิ่งเครียดยิ่งพยายามแบบสตรีกว่าจะต้องกินเวลานี้มันจะทำให้ต่อมหมวกไฟล้ายิ่งกลับไปเครียดมากกว่าเดิมใช่แล้วกินไม่ได้แล้วตอนนี้คือทุกอย่างต้องคอร์ติซอลเริ่มหลั่งนะคะแล้วหลังๆมันจะไม่ค่อยลดละนะคะเพราะฉะนั้นรีแลกซ์บ้างนะคะไม่ต้องฟาสต์ตลอดเวลานะคะฝากเล็กๆน้อยๆค่ะทริคสุดท้าย IF โดยรวมให้ได้ผลแบบสั้นๆคุณหมอบีฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังอยากลดน้ำหนักรวมถึงให้ชะลอวัยตอนนี้ค่ะก็คือดูเป้าหมายของตัวเองเป็นหลักค่ะถ้าเราต้องการลดไขมันนะเราก็ทำไม่ต้องสตริกมากนะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์คือได้สารอาหารครบถ้วนเพราะว่าเวลาคนทำ IF เนี่ยก็จะต้องระวังเรื่องการขาดสารอาหารด้วยค่ะนอกจากเราจะน้ำหนักลดลงแล้วเนี่ยเรายังชะลอวัยเซลล์เราก็จะแต่งตึงนะคะไม่แก่ง่ายอีกด้วยขอบคุณคุณหมอบีมากเลยที่มาแนะนำการ IF อย่างถูกวิธีให้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่กับหมอบีในอีกหลายๆท็อปิกที่ทุกคนอยากรู้ค่ะเขาช่วยในส่วนสวยสวยไหนคะ